โอเคเนาะอ่ะโอลิฟคะล่าสุดเห็นข่าวว่าที่บ้านโดนงัดตู้เซฟเป็นไงบ้างใช่ก็คือที่เชียงใหม่โอลิฟไม่ได้กลับบ้านในรอบ4เดือนพอกลับไปปรากฏว่าคือมันเหมือนไม่ใช่การโดนงัดมันเหมือนเป็นมันหลุดออกมาอยู่แล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นคนใกล้ตัวเราก่อนก็คือสงสัย4คนที่เข้าบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนที่ไปถึงคือตู้เซฟมีการเปิดไว้อยู่แล้วใช่คือเหมือนโอลิฟอ่ะคือตู้เซฟของโอลิฟอ่ะโอลิฟใช้เป็นกุญแจก็คือกุญแจมีดอกเดียวก็คืออยู่ที่ตัวของโอลิฟอย่างเงี้ยค่ะหรือด้วยความสับเพ่าที่โอลิฟลืมครั้งที่แล้วที่ไปล่าสุดหรือเปล่าที่แล้วตัวเองไม่ได้เช็คให้ดีอย่างเงี้ยค่ะพอลิฟจะเสียบกุญแจเปิดปรากฏว่าเปิดออกมาเงินหายไปแล้วเหลือเพราะมันเป็นเงินที่เอาไว้ขายของมันก็จะมีแบงค์ย่อยแบงค์20แบงค์50เหลือแบงค์20กับแบงค์50ไว้แต่แบงค์พันกับแบงค์500หายไปหมดเลยกุญแจคือเป็นใช้เป็นลูกกุญแจใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ใส่รหัสไว้คือตอนกลับไปบ้านคือลูกกุญแจของตู้เซฟเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเราใช่ยังอยู่ที่ตัวหนูใช่ค่ะแต่คือตอนกลับไปครั้งที่แล้วคือโอลิฟก็เอากุญแจไปด้วยทุกครั้งหรืออาจจะเป็นว่าคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเขาเห็นหรือเปล่าว่าเราเอาไว้ตรงไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเอาไปแล้วเปิดแล้วตอนเขาออกไปอ่ะเขาลืมก็เลยแล้วตู้เซฟโอลิฟจับคนเดียวเงี้ยค่ะโอลิฟมั่นใจว่าถ้าเป็นมีลายนิ้วมือของใครที่อยู่ตรงที่ออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะโอลิฟว่าต้องเป็นคนนั้นแน่แต่โอลิฟยังไม่อยากโทษใครแต่ก็สงสัยคนของเราไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทางพิสูจน์หลักฐานเขาไปเข้าไปเก็บลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเงินที่หายไปเท่าไหร่ประมาณ 110,000 ค่ะเป็นเงินไว้หมุนร้านขนมโตเกียวของภาคเหนือคือลิฟก็จะแยกไว้ว่าถ้าเราไปออกของส่วนนี้เราก็จะเอาเงินตรงนี้มาใช้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มันงงอันนี้เราได้มีการพูดคุยกับคนที่เขาเข้าบ้านเราหรือยังโทรเลยครั้งแรกที่โทรคือยังไม่ได้แจ้งความก็โทรเลยทุกคนปฏิเสธหมดว่าไม่ได้ยุ่งไม่ได้เอาไปนะอย่างเงี้ยค่ะลิฟก็โอเคหรืออาจจะเป็นคนอื่นด้วยความที่เราลองให้คนดูกุญแจบ้านกุญแจบ้านก็มีแค่ชุดเดียวค่ะก็คือคนที่เขาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มีลูกน้องที่ทำขนมอยู่ข้างหน้าบ้าน2คนเงี้ยค่ะเขาก็โทรถามทุกคนเลยว่าเออได้เอาไปไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกไม่แต่ด้วยความที่มันสับเท่ากันเองด้วยมันเอากุญแจไว้ตู้เหมือนแบบเอาไว้แถวบริเวณบ้านเหมือนรู้กันเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นคนอื่นเขาเห็นหรือเปล่าแล้วเขามาเอาไปตรงนั้นเงี้ยค่ะก็คิดได้อีกแง่บ้านเราไม่ได้มีคนพักอาศัยอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าไม่ได้มีคนพักอาศัยค่ะแต่คือจะมีน้องพี่ที่เขาอยู่บ้านเงี้ยเขาอาจจะเข้ามานอนบ้างเงี้ยค่ะใช่เพราะหนูก็ให้นอนได้เงี้ยค่ะถ้าไม่มีที่นอนก็เข้ามานอนบ้านได้เลยเงี้ยค่ะคือตั้งแต่เกิดเรื่องมานี้เรายังไม่ได้คุยซึ่งหน้ากับคนที่เราสงสัยเลยใช่ไหมยังเลยค่ะยังก็มีแต่โทรคุยโทรไปถามเลยโทรด่าเลยว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือบอกมาเลยจะได้ไม่ต้องแจ้งความแต่ทุกคนปฏิเสธหนูก็เลยว่าโอเคแจ้งความดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าเคยมีเกิดขึ้นแล้วจริงๆคือเคยมีกรณีที่ของหายแต่ว่าอันนั้นคือเราคุยกันได้เราตกลงกันได้ว่าโอเคเราจะมีการแบบเหมือนแบบโอลิฟก็ให้โอกาสว่าเออโอเคได้อย่างเงี้ยก็คือจบไปก็ไม่ได้มีการแบบแจ้งความหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้คือทุกคนปฏิเสธโอลิฟเลยว่าแจ้งความดีกว่าอาจจะไม่ใช่คนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วที่บ้านมีได้มีการติดกล้องวงจรปิดคือติดกล้องแต่ว่าคือด้วยความที่โอลิฟไม่ได้กลับแล้วแบบมันต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตโอลิฟก็เลยไม่ได้จ่ายตรงนั้นก็เลยไม่ได้เขาเรียกอะไรมันก็เลยกล้องมันก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วพยานแวดล้อมพวกกล้องบริเวณอื่นก็คือมีหน้าเซเว่นเพราะว่าบ้านลิฟแบบมันเป็นซอยตันเข้ามาใช่ไหมคะแต่คือไปถามก็คือมันเป็น30วันมันตัดอะพี่แล้วก็เลยไม่ได้ไปตรงนั้นก็เลยตำรวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าก็คือแบบที่มันชัวร์กว่าก็คือลายนิ้วมือเลยที่อยู่บนกระป๋องเงินเพราะลิฟแยกไว้อยู่แล้วว่าแบงค์20อยู่กล่องนึงแบงค์50กล่องนึงเนี่ยค่ะถ้าจับหรือว่าใช่แน่ๆใช่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการมาที่บ้านเราแล้วเอาหลักฐานต่างๆไปใช่ค่ะก็คือมาที่บ้านเลยก็คือถ่ายหลักฐานอะไรไปเรียบร้อยแล้วคือหลังจากที่มีการถ่ายหลักฐานข้อมูลไปแล้วตอนนี้อัปเดตคืบหน้าว่าไงบ้างเมื่อวานนี้ลิฟก็ยังอยู่เชียงใหม่ก็คือไปให้สอบปากคำก็คืออาจจะมีการเรียกตัวเรียกคนไปก็คือเราก็แจ้งไปว่ามีคนนี้4-5คนที่ว่าเราคิดว่าใช่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเรียกตัวไปหรือใครที่ไม่ไปอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะคะถ้าตำรวจที่ถูกเรียกตัวไปก็คือคนที่เราคาดว่าจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะแบบมาบ้านเราบ้างใช่ใช่ค่ะก็เป็นคนที่สามารถเข้าออกบ้านเราได้ใช่ค่ะใช่
แต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยมันเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวเราจริงๆอ่ะตัวนี้จะทำยังไงไม่จริงจริงสมมติคุณสั่นไปหมดคือริมไม่อยากให้เป็นมากกว่าพี่มันใกล้กันมากจริงมันเหมือนครอบครัวทำร้านมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะริมไม่อยากให้เป็นมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นโนริมก็ถ้าเขาขอโทษหรือมีการแบบว่าจะแก้ไขเหลืออะไรอีกเงี้ยโอริมก็อาจจะให้โอกาสอีกก็ได้แต่ว่าจริงๆไม่ควรนะใช่ไม่ควรทำจริงอ่ะอยู่ด้วยกันใช่อยู่ด้วยกันนอนด้วยกันเงี้ยพี่อยู่กับพวกพี่ๆเขามานานแค่ไหนจริงๆก็มี2คนที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็คือหลายปีเลย 7-8 ปีก่อนที่จะดังอ่ะพี่รู้จักกันตั้งแต่ก่อนจะดังแต่อีก2คนที่เขาเพิ่งมาทำขนมก็อยู่กันมา2ปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบใกล้มากจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เสียใจอ่ะพี่ใช่คืออยู่ด้วยกันตั้งแต่ไม่มีจนดังจนมีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นคนออกไปคือเจ็บใช่เจ้าความรู้สึกโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะถ่ายรูป